สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมเกี้ยวช่อง EB Cup Thailand นะครับช่องที่จะพาเพื่อนๆมาชมปลากุ้งไม้น้ำใหม่ๆรวมถึงเทคนิคในการเลี้ยงนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเปิดกล่องที่ผมได้มาจากญี่ปุ่นนะครับข้างในนั้นเป็นอะไรมาดูกันเลยดีกว่าครับสิ่งแรกที่ผมสังเกตเห็นเลยนะครับอย่างแรกคือเมื่อผมได้กล่องมาครับกล่องไม่มีรอยบุบหรือไม่มีรอยเสียหายใดๆเลยครับแสดงถึงความใส่ใจในการขนส่งอย่างมากเลยครับเมื่อเปิดกล่องขึ้นมานะครับก็จะเห็นกระดาษอยู่ใบหนึ่งนะครับทีแรกผมก็แปลกใจว่าเป็นกระดาษอะไรครับแต่ทั้งหมดเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยครับแต่ดูด้วยภาพก็จะรู้ว่าเป็นวิธีการตรวจสอบต้นไม้ดูปลาการลงปลาลงต้นไม้น้ำครับแล้วก็ตามมาด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับการกระแทกแล้วก็จะเห็นกล่องพลาสติกซ้อนถุงพลาสติกอีกรอบหนึ่งนะครับเรามาตัดกันเลยดีกว่าครับถุงพลาสติกซ้อนมา2ชั้นนะครับเมื่อเราตัดออกอีกชั้นนะครับก็จะเจอกล่องพลาสติกนะครับด้านในกล่องพลาสติกจะเป็นกระดาษชนิดนึงนะครับซึ่งค่อนข้างเหนียวไม่ใช่กระดาษทิชชู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับกระดาษนี้ค่อนข้างชื้นมากครับผมก็ค่อยๆแกะดูนะครับกระดาษชนิดนี้เหนียวแล้วก็ค่อนข้างที่จะขาดยากนิดนึงนะครับแต่อุ้มน้ำไว้ดีมากครับมาแล้วครับข้างในเป็นอะไรครับน้องมาริโมครับอันนี้เป็นมาริโมสายพันธุ์แท้ๆจากญี่ปุ่นนะครับมีกันมา2ไซส์นะครับเป็นไซส์ประมาณ1เซนกับไซส์ประมาณ2เซนนะครับเอกลักษณ์ที่เห็นได้ชัดนะครับกลมครับกลมมากๆเลยครับส่วนสีเขียวนะครับจะออกไปทางสีเขียวเข้มครับและผิวของมาริโมนะครับก็จะค่อนข้างที่จะสานกันละเอียดแน่นครับเดี๋ยวผมจะเอาลูกขนาด1เซนออกมาให้เพื่อนๆชมก่อนนะครับว่าลักษณะเป็นยังไงแค่เทียบกับฝ่ามือผมนะครับส่วนนี้นะครับลูกขนาดประมาณ2เซนนะครับก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงแต่กลมทุกลูกเลยครับค่อนข้างกลมแล้วก็ขนาดใกล้เคียงกันครับถ้าเปรียบเทียบแล้วนะครับขนาด1เซนกับ2เซนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆดูแบบ close up กันเลยนะครับว่าใกล้ๆเป็นยังไงขออนุญาตเก็บกล่องแป๊บนึงนะครับมาดูกันเลยครับนี่ครับแสงธรรมชาตินะครับกลมมั้ยครับกลมทุกลูกครับสีเขียวเข้มลูกขนาดใกล้เคียงกันนะครับทุกๆคนเห็นแล้วก็คงจะเห็นชัดเลยครับว่าแตกต่างจากมาริโมที่เคยเห็นทั่วไปนะครับเพราะว่ามาริโมที่เห็นทั่วไปนั้นส่วนมากจะมาจากทางยุโรปและจีนครับสุดท้ายผมขอจบการอันบ็อกซ์แต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับถ้าเพื่อนๆต้องการให้ผมมาแนะนำอะไรหรือว่าอันบ็อกซ์อะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับสวัสดีครับ